ครับสวัสดีครับผมนายทัศนะเศรษฐภักดีตัวแทนพรรคชาติพัฒนาที่จะลงสมัครขอนแก่นเขต8ครับในการที่ผมมาเป็นสมาชิกของพรรคชาติพัฒนาผมนิยมจดจ่อในนโยบายของท่านชาติชายชุนวันที่ท่านได้พัฒนาประเทศของเราให้เจริญรุ่งเรืองแล้ววันนโยบายที่ผมเข้ามาในที่จะมาสมัครเป็นส.ส.นี้ผมในฐานะที่เป็นลูกชาวนาก็คิดว่าผมเข้าใจพี่น้องชาวนาดีว่ามีความทุกข์ยากลำบากแค่ไหนความทุกข์ยากลำบากของพี่น้องชาวนานั้นผมคิดว่าผมจะไปแก้ไขได้และอีกอย่างหนึ่งผมเคยเป็นข้าราชการครูผมก็เข้าใจชีวิตการเป็นครูอย่างลึกซึ้งเพราะว่าเป็นชีวิตข้าราชการครูมาเป็นเวลาตั้ง40ปีก็ให้เข้าใจในนโยบายและอะไรต่างๆของครูเพื่อจะให้ครูนี้ได้เป็นตัวแทนของครูเข้าไปแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันของครูให้ดีขึ้นและการพัฒนาชีวิตครูดีขึ้นในฐานะที่ผมเป็นคนภาคอีสานผมก็เข้าใจคนอีสานว่ามีความทุกข์ยากเดือดร้อนแค่ไหนของคนภาคอีสานนี้แล้วเราก็สามารถที่จะทำให้ภาคอีสานนี้เจริญรุ่งเรืองได้และก็ไม่มีส.ส.ท่านไหนที่จะไปพัฒนาในการที่จะให้ภาคอีสานชีวิตชาวนาและชีวิตครูเจริญรุ่งเรืองได้เพราะฉะนั้นผมจึงเป็นขอเป็นตัวแทนของชาติพัฒนาเพื่อว่าจะไปแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวนาในฐานะที่พี่น้องชาวนานี้เกิดความเดือดร้อนในการเรื่องข้าวเรื่องความแห้งแล้งและกับปัญหาชีวิตของข้าราชการครูผมก็ทราบซึ้งดีว่าเพราะว่าผมมีชีวิตการเป็นครูคนภาคอีสานนี่มีความเดือดร้อนแค่ไหนขาดน้ำขาดอะไรไม่มีรัฐบาลไหนและไม่มีส.ส.คนไหนที่จะไปช่วยแก้ปัญหาในคนภาคอีสานได้ฉะนั้นผมจึงขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวอีสานเพื่อเข้าไปแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่มีปัญหาครับโนป้อมแป้ม